กรณีมีการเปิดเผยรายชื่อ64กรรมาธิการวิสามัญที่ทำหน้าที่พิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี63ปรากฏว่ามีคนตาดีไปเห็นว่าหนึ่งในนั้นคือคุณธนาธรซึ่งเป็นส.ส. อนาคตใหม่ที่ถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุติการปฏิบัติหน้าที่อยู่นะคะคือสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวปรากฏว่าคุณศิระเจนจาคะส.ส.จากพลังประชารัฐก็บอกว่าเรื่องนี้มันแปลกๆนะคุณธนาธรมาได้จริงไหมเหมาะสมจริงหรือไม่เพราะว่าถูกพักงานอยู่คุณศิระเองก็บอกว่าเตรียมจะไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญนะคะให้พิจารณาในประเด็นนี้โดยคุณศิระบอกว่าพรรคอนาคตใหม่กำลังทำมาตรา129ของรัฐธรรมนูญปี60ที่ระบุเอาไว้ว่าสภาเนี่ยสามารถจะเลือกคนที่เป็นส.ส.หรือไม่ได้เป็นส.ส.ก็ได้ตั้งเป็นกรรมาธิการวิสามัญเพื่อกระทำกิจการพิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาเรื่องใดๆและให้รายงานให้สภาทราบตามเวลาที่กำหนดก็หมายความว่าคนจะมาเป็นกรรมาธิการเนี่ยจะเป็นส.ส.ก็ได้ไม่เป็นก็ได้คุณศิระบอกว่าการเสนอชื่อคุณธนาธรซึ่งถูกศาลสั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ชั่วคราวในระหว่างรอคำวินิจฉัยสมาชิกภาพความเป็นส.ส.ของคุณธนาธรจากกรณีถือหุ้นวีลักษณ์มีเดียเข้ามาเป็นกรรมาธิการพิจารณาร่างพรบงบประมาณนั้นจะทำไม่ได้คุณศิระบอกว่าคุณธนาธรถ้าเข้ามาในฐานะส.ส.ซึ่งตอนนี้ศาลสั่งให้หยุดทำหน้าที่จึงทำหน้าที่ส.ส.ไม่ได้แล้วถ้าจะบอกว่าเป็นคนนอกล่ะก็จะมีคำถามตามมาว่าเอ้าคุณธนาธรเป็นคนนอกหรือเปล่าคุณก็ยังมีสมาชิกภาพความเป็นส.ส.อยู่คืออีกนายหนึ่งก็คือยังเป็นส.ส.อยู่แต่แค่ถูกพักงานว่าง่ายๆนะฮะเพราะฉะนั้นในวันพฤหัสบดีนี้ช่วงเช้าจะไปยื่นคำร้องเพื่อให้กรรมาธิการวิสามัญชุดนี้ตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วช่วงบ่ายก็จะไปร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้ทางศาลตีความคุณสมบัติของคุณธนาธรที่จะเข้าร่วมเป็นกรรมาธิการวิสามัญว่าสามารถทำได้หรือไม่แล้วก็ฝากไปถึงคุณธนาธรด้วยว่าถ้าอยากจะมานั่งเป็นกรรมาธิการวิสามัญเอาอย่างนี้สิลาออกจากการเป็นส.ส.ไปเลยเพื่อที่จะได้ใช้สถานะคนนอกได้แบบเต็มตัวแล้วคุณศิระก็จะไม่ไปยื่นตีความเพิ่มเติมด้วยก็ร้อนแรงเหมือนกันนะคะ คุณศิระบอกด้วยว่าไม่เข้าใจว่าอนาคตใหม่เนี่ยไม่มีความรู้ด้านกฎหมายหรือเป็นเพราะว่าทั้งพรรคไม่มีใครเหมาะสมจะทำหน้าที่นี้แล้วถึงต้องเลือกนายธนาธรเข้ามาและไม่มั่นใจว่าเหตุผลที่เสนอชื่อนายธนาธรเพราะต้องการเข้ามาทำเพื่อประเทศชาติหรือหวังผลตีรวนทางการเมืองกันแน่ถ้าหากเป็นอย่างหลังคิดว่าไม่สมควรเพราะการพิจารณางบประมาณครั้งนี้เป็นการทำเพื่อผลประโยชน์ประเทศชาติและประชาชนค่ะ